สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์โจ้จินตกวีนะครับจะมาพูดถึงหลักสูตรการสร้างบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่4นะครับคือการปรับแต่งบล็อกของเราเองนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมก็คือโครงสร้างบล็อกนะครับจะให้ออกมาเป็นอย่างไรมี1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่4กันนะครับตรงนี้ครับไปดูบล็อกเดิมของเรานะครับซึ่งในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมพาสร้างเพพาสมัครชื่อบล็อกว่าสั่งบล็อกด้วยบล็อกเกอร์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะต่างๆแต่ว่าประเด็นคือทำอย่างไรหน้าตาบล็อกแบบนี้เฉยๆแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับบล็อกนี้นะครับเห็นไหมครับดูดีนะครับมีหน้าเพจมีคำอธิบายมีอะไรต่างๆมากมายครับทำให้บล็อกดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีวิดีโอด้านข้างอย่างนี้นะครับนะครับมีบทความต่างๆมีลิงก์โฆษณาต่างๆนะครับนะครับระบบอะไรต่างๆทำให้ดูดีมากนะครับทำให้คนอยากจะอ่านอยากจะติดตามนะครับนะครับจากนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเรามาลองติดตามกันดูนะครับเราก็ไปที่การหน้า back end นะครับของเรานะครับก็คือเบื้องหลังบล็อกของเรานะครับทีนี้การปรับแต่งบล็อกของเรานะครับก็จะมีไอ้นี่คือภาพรวมเนี่ยหมายถึงมีคนเข้าดูกี่ครั้งนะครับนี่ครับภาพรวมของบล็อกนี้นะครับมีผู้ติดตามไหมเพิ่มจำนวนผู้ชมโดยไปโปรโมทผ่าน Google Plus อะไรอย่างนี้นะครับมีการเปิดดู8ครั้งมีบทความทั้งหมด1บทความนี่คือภาพรวมทั้งหมดคือสรุปพูดง่ายสรุปที่เมนูนี้ก็จะเป็นบทความที่เราสร้างขึ้นมาในนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ถ้าเราสร้าง10บทความตัวนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น10บทความก็จะบอกว่าเราเผยแพร่ไปแล้วกี่บทความนะครับทีนี้มาดูเมนูถัดมานะครับเมนูหน้าเว็บตอนนี้เรายังไม่มีหน้าเว็บเห็นไหมครับวิธีการสร้างหน้าเว็บก็ง่ายๆนะครับก็ทำเหมือนที่เราสร้างบทความนั่นแหละโพสต์บทความนั่นแหละครับแต่ผมจะพาทำที่มันง่ายกว่านั้นคือเราสามารถไปก็เอาตรงส่วนนี้มาได้เลยนะครับมาทำเป็นหน้าสมมตินะครับวิธีการก๊อปผมแนะนำให้ก๊อปแบบ HTML นะครับจะง่ายกว่านะครับถ้าดำ Ctrl A Copy นะครับไปนะครับไปที่หน้าเว็บนะครับนี่ครับแต่ยังไม่มีสร้างใหม่เลยครับติ๊กเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเหมือนกันกับที่เราโพสต์เลยแต่ว่าเมื่อกี้มันขึ้นบอกว่าโพสต์แต่ตอนนี้ขึ้นบอกว่าหน้าเว็บแตกต่างกันตรงนี้นั่นเองครับเราจะตั้งชื่อหน้านี้ว่ายินดีต้อนรับทีนี้เมื่อกี้เราไป copy มาจากบทความที่เราโพสต์นะครับเรา copy แบบ HTML มาแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับคลิกมาที่ HTML แล้วก็ Ctrl V นะครับคลิกไปที่หน้าเขียนโอ้สุดยอดเลยครับเห็นไหมครับความง่ายของการเขียนบล็อกเขียนบทความด้วยบล็อกเกอร์มันง่ายอย่างนี้นะครับ
เราก็สามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ตามใจชอบเหมือนเดิมนะครับเช่นผมชอบสีน้ำเงินผมก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะครับไหลลงไปสีน้ำเงินลงไปให้หมดนะครับเป็นยังไงดูดีเลยหัวข้อมาท่านเราจะไปปรับเปลี่ยนอย่างนี้สีอื่นนะครับเราเป็นสีนี้ละกันที่สองเป็นสีเขียวนี่ยังไงตอนที่สามเป็นสีส้มแล้วกันขั้นตอนที่สี่คือการปรับแต่งนี่เป็นสีแดงแล้วกันซึ่งเรากำลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับเอาเป็นสีอะไรครับสีออกเข้มๆซะหน่อยแล้วกันที่นี่รอกันแนะนำขั้นตอนต่อไปกันซึ่งการเขียนหน้าเว็บนี้จะแตกต่างจากโพสต์ก็ตรงที่การตั้งค่าหน้าเว็บนี้มันมีตัวเลือกแค่นี้นะครับมันไม่เหมือนกับเราโพสต์มันจะมีตัวเลือกอื่นเช่นในวิดีโอที่แล้วมันก็จะมีให้เราตั้งค่าแท็กต่างๆนะครับตั้งค่าวันโพสต์วันอะไรต่างๆแต่สำหรับหน้าเว็บนี้จะเป็นแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีต้อนรับแล้วเราก็ง่ายๆครับคลิกเผยแพร่มาแล้วครับลองดูหน่อยสิเป็นยังไงยินดีต้อนรับนะครับพอเป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีเพิ่มเข้ามาคือคลังของบทความนี่คือยินดีต้อนรับทุกท่านนี้ก็คือบทความที่เราโพสต์แต่ตัวนี้เป็นมากเป็นหน้าเว็บแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับสมมตินะครับสมมุติคนที่เข้ามาใหม่ๆก็คือ list by box on the time เข้ามามันจะเจอหน้ายังไงมันจะมาเจอหน้านี้นะครับเจอหน้าโพสต์ของเรานะครับมันไม่มีหน้าเว็บเห็นไหมครับหน้าเว็บมันจะเป็นสีต่างๆนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับความแตกต่างจะเป็นสีต่างๆแต่พอมันไปเป็นหน้าโพสต์มันไม่มีสีก็คือผมไม่ได้เปลี่ยนให้มันเป็นสีนั้นสีนี้นั่นเองครับนี่ครับนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มาตั้งค่าหน้าตรงนี้นะครับให้มันโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโชว์หน้าเพจอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการทำอย่างไรในเมื่อเรามีหน้าเพจแล้วแต่มันไม่โชว์ข้างหน้าวิธีการก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่ครับไปที่ให้ดูก่อนใช่หรือเปล่าตรงนี้แหละครับเมนูรูปแบบนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่มีหน้าเพจเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นฟาวิคอนสำหรับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัว B สีส้มสัญลักษณ์นี้นี่เขาเรียกว่าฟาวิคอนครับนี่แบบนี้ครับนี่คือหน้าโครงสร้างเว็บทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่าที่มันโชว์อยู่ตอนนี้ก็จะมีฟาวิคอนมีแถบนำทางแถบนำทางคือตัวนี้ครับนี่ครับตัวแถบนำทางออกจากระบบอะไรต่างๆนี่ครับในพวกนี้ครับใช้หมดเลยครับเกี่ยวกับชั้นแล้วก็คลังบทความของบล็อกเห็นไหมครับนี่ครับจะมีแค่นี้แล้วก็ข้างล่างก็ไม่มีนี่คือตัวบทความนี่คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับนี่ครับการแสดงที่มาอะไรต่างๆสังเกตดูดีๆก็จะสอดคล้องกันเห็นไหมครับก็จะมีข้างล่างนี่เห็นครับที่มาของบทความนี่ครับหลักการก็คือมันจะโชว์เกี่ยวกับชั้นเห็นไหมครับเกี่ยวกับชั้นคลังบทความถ้าเราจะลบพวกนี้ออกลบเมนูพวกนี้ออกก็สามารถคลิกแก้ไขแล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมกำลังบอกกับทุกท่านว่าผมจะพาสร้างหน้าเพจแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นหน้าเพจแบบนี้
ให้ลองคลิกเข้าไปดูครับนี่ครับหน้าเพจเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เป็นหน้าดูหนังซึ่งด้านข้างก็จะมีเมนูมีบทความให้อ่านเหมือนกันนะครับคลิกไปดูได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีหน้าเพจตรงนี้โชว์แค่นี้ครับวิธีการก็คือให้คลิกที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเราจะเจอคำว่าหน้าเว็บเห็นไหมครับคลิกเลยครับเพิ่มเลยครับเห็นไหมครับติ๊กถูกที่บอกว่าหน้าแรกหน้าแรกก็คือเราจะเอาหน้าไหนเห็นไหมครับผมจะติ๊กหน้าแรกเป็นหน้านี้เลยครับยินดีต้อนรับเอากระดาษเอาเรียนได้อย่างนี้ครับมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาคอลัมน์ต่างๆและการลิงก์อ่ะทางข้าเอาแค่นี้ก่อนเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดลองดูนะครับบันทึกเห็นไหมครับส่วนนี้หน้าเว็บขึ้นมาแล้วเราลองบันทึกก่อนครับปึ๊บบันทึกเสร็จแล้วไปดูหน้าบล็อกดูสิรีเฟรชดูปึ๊บมาแล้วครับเห็นไหมครับหน้าแรกมันจะโชว์ที่บทความของเราที่เราเขียนขึ้นนะครับนี่คือหน้าโพสต์ของเรานี่คือหน้าเพจที่มันเพิ่มขึ้นมาครับยินดีต้อนรับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหน้าแรกเราอยากจะดูความแตกต่างระหว่างโพสต์กับเพจเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ทำง่ายๆนะครับพอมาสู่หน้านี้เราไปที่บทความนี่คือโพสต์นะครับเขียนบทความใหม่นะครับเขียนบทความใหม่ปึ๊บเข้าไปบทความที่2สมมุตินะครับกลับมาบทความที่2ก็ว่ากันไปนะครับพิมพ์ได้ก็พิมพ์ออกไปบทความที่2ที่แทรกภาพด้วยก็ได้นะครับลองดูครับเลือกภาพที่มีอยู่แล้วแล้วกันง่ายดีครับนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นโพสต์มันจะมีป้ายกำกับให้เราใส่มีกำหนดเวลามีลิงก์ถาวรมีตำแหน่งที่ตั้งอะไรต่างๆคลิกเลยครับเผยแพร่ไหมไม่เผยแพร่นะครับเพราะว่าเราแค่ทดลองสังเกตดูจะเห็นว่าตรงนี้เราใส่แท็กแต่บทความนี้เราไม่ได้ใส่แท็กมันก็ไม่โชว์นะครับเห็นไหมครับทีนี้บทความใหม่ที่เราเขียนขึ้นใหม่มันจะวิ่งไปอยู่ข้างบนโดยอัตโนมัตินะครับเราไปดูหน้าบล็อกเราสิสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้เดือนธันวาคมนี้จะมีบทความนี้นะครับถ้าเรารีเฟรชดูจะมีหน้าโพสต์ขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับบทความที่2มาแล้ววิ่งขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือบทความที่2นี่คือบทความแรกที่เราสร้างไปนี่ครับบทความแรกที่เราสร้างไปถ้าเราจะคลิกเปิดดูคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมครับบทความแรกถ้าจะไปบทความที่2ก็คลิกตรงนี้ความแตกต่างกันพอไปดูที่หน้าเพจเห็นไหมครับนี่ดีต้อนรับเราจะสร้างกี่หน้าก็ได้ตามนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือการสร้างหน้า
จกับเขียนบทความนะครับอยากจะให้ดูความแตกต่างอีกนะครับเพิ่มอีกสักหนึ่งบทความแล้วกันครับบทความใหม่ตั้งชื่อว่าบทความที่3ใส่ตัวหาตัวอะไรได้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์มาแล้วก็ได้ครับแทรกรูปภาพทีนี้การแทรกรูปภาพเราสามารถเลือกจาก URL ก็ได้นะครับถ้าเรามีแต่ว่าผมจะลองอัปโหลดเข้ามาก่อนเลือกจาก URL เราต้องทำอย่างไรเราต้องไปที่Google ก่อนครับค้นหารูปภาพสมมติเอารูปภาพบล็อกแล้วกันครับสมมติเราจะบล็อกอะไรสมมติเราอยากได้ภาพนี้แล้วกันเห็นไหมครับเราคลิกขวาคัดลอกที่ตั้งลิงก์เห็นไหมครับนี่ครับหรือว่าคัดลอกที่ตั้งภาพเอาตัวไหนก็ได้ครับเอาตัวนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับเอาที่ตั้งภาพแล้วกันเห็นไหมครับพอมาถึงในหน้านี้ของเราเราก็เลือกจาก URL นะครับเราก็เพจลงเห็นไหมครับภาพมาแล้วครับไม่ต้องอัปโหลดให้เสียเวลาครับเราไปเอามาจาก URL ได้เลยนะครับเรื่องนี้ต้องขอทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าบางภาพมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการไปเอามาอย่างนี้เราต้องบอกเขาได้ว่าเราไปเอามาจากไหนนี่อย่างนี้เอามาจากเว็บไซต์ ddd.net อะไรเนี่ยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราต้องแสดงที่มาของภาพด้วยนะครับตรงส่วนนี้ใส่ลงไปแล้วครับมาแล้วครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นความแตกต่างผมจะเพิ่มป้ายกำกับขึ้นมานะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับบอกเขียนบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเช็คอะไรต่างๆครบแล้วไปแพร่ครับไม่ครับเราแค่เป็นตัวอย่างเฉยๆเห็นไหมครับการที่เราเขียนแท็กกับไม่เขียนแท็กแตกต่างกันตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้าใครสืบค้นคำว่าการเขียนบล็อกมันก็จะมาถามหาแท็กก่อนก็จะมาเจอบทความของเรานั่นเองครับนี่ครับนี่คือความแตกต่างเรากลับไปดูตรงนี้ใหม่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือบทความแรกนี่บทความที่2เราลองรีเฟรชดูเห็นว่าเรามีบทความที่3มาแล้วเห็นไหมครับคลิกเข้าไปดูครับเห็นไหมครับภาพก็จะโชว์ปกติแล้วครับเหมือนเราอัปโหลดเข้าไปในบล็อกของเราเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับพอไปคลิกหน้าแรกมันก็จะโชว์ทั้งหมดเลยครับโชว์บทความทั้งหมดเห็นไหมบทความที่3บทความที่2บทความแรกของเรานะครับเห็นไหมครับก็จะโชว์อย่างนี้นี่คือข้อแตกต่างทีนี้ประเด็นคือเมื่อกี้นี้อันใหม่มันขึ้นมาอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเราอยากจะเปลี่ยนให้มันอยู่ข้างล่างทำได้ไหมลองดูครับลองดูครับไปที่รูปแบบเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับพอมาที่รูปแบบแล้วมาดูที่ตรงนี้ครับเกี่ยวกับชั้นนี้เราจะย้ายมันไปข้างล่างก็คือเกี่ยวกับผู้เขียนบล็อกนะครับเราย้ายไปข้างล่างครั้งของบทความนี้เราคลิกที่แก้ไขครับเห็นไหมครับพอมาเจอหน้านี้จะเจอบอกว่าลำดับขั้นรายการแบบเรียบรายเมนูแบบเลื่อนลงนะครับเลือกแบบลำดับขั้นนะครับจะเห็นว่ามันจะโชว์ตรงนี้ครับแสดงชื่อบทความแล้วก็แสดงบทความเก่าที่สุดก่อนมันจะเป็นการเรียงจากเก่าอยู่ข้างบนแล้วก็ไล่ลงไปอยู่ข้างล่างนะครับจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนก็แล้วแต่นะครับปีครับเป็นอย่างนี้พอตั้งค่าตัวนี้เสร็จบันทึกครับทีนี้
เกี่ยวกับชั้นอยู่ข้างล่างข้างบทความได้จัดเรียงใหม่หมดแล้วแล้วก็บันทึกครับนะครับมาเข้ามาดูเห็นไหมครับเราจะรีเฟรชดูนะครับตอนนี้คืออันเดิมของเรานะครับนี่ยังไม่ได้ปรับแก้อะไรเกี่ยวกับชั้นยังอยู่ข้างบนอยู่เอารีเฟรชครับเห็นไหมครับลงไปข้างล่างแล้วนี่ครับนี่หมายถึงเฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งบทความฝั่งนี้นะครับไม่รวมไม่เกี่ยวกับอันนี้นะครับคือโดยธรรมชาติแล้วคือบล็อกใหม่มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือเราจะโชว์กี่บทความแค่นั้นเองนะครับถ้าตั้งให้โชว์บทความเดียวมันก็จะโชว์บทความเดียวโชว์ทั้งหมดก็จะโชว์ทั้งหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับการปรับแต่งตัวส่วนนี้หน้าเพจหน้าอะไรต่างๆนะครับนะครับสร้างหน้าเพจตอนนี้ก็คือภาพรวมนี่ครับอยู่8นี่คือหน้าบทความก็คือเราสามารถเขียนบทความใหม่ไปแก้ไขได้เพิ่มแท็กเพิ่มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หน้าเว็บเราสร้างขึ้นมาใหม่1หน้าก็คือชื่อหน้ายินดีต้อนรับเราสามารถสร้างได้ตลอดนะครับสร้างได้หลายๆเรื่องนะครับหน้าเว็บใหม่หน้าเว็บใหม่ใส่ลงไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างหน้าเว็บแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้คือหน้าเว็บภายในนะครับมันเวลาเราคลิกเราก็จะอยู่ภายในนี้นะครับคลิกครั้งนี้มันก็จะมาที่หน้าแรกที่เราตั้งไว้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราจะคลิกไปที่อย่างนี้นะครับไปที่หน้าเว็บหน้าเพจแบบมันลิงก์ไปที่อื่นนะครับเห็นไหมครับมันไม่เปิดอยู่นี่เห็นไหมครับมันกระโดดไปที่หน้าเพจอื่นเลยทำอย่างไรนี่คือประเด็นนะครับนี่ครับวิธีการก็ง่ายๆครับเห็นไหมครับตอนนี้หน้าเพจของเราหน้าเว็บของเรามีอยู่หนึ่งหน้านะครับเราก็ไปที่รูปแบบนะครับคลิกที่หน้าเว็บเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับทีนี้เราจะสร้างเว็บขึ้นมาใหม่ให้มันลิงก์ไปที่อื่นมันต้องมาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กที่คำว่าเพิ่มลิงก์ภายนอกตรงนี้นะครับจิ๊กเลยครับเราจะสร้างตั้งชื่อว่าอย่างไรเช่นผมจะลิงก์ไปที่หน้าอีกเว็บไซต์หนึ่งของผมนั่นก็คือ costtourist.com นะครับซึ่งพูดถึงหลักสูตรหาเงินล้านผมก็จะตั้งชื่ออย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราก็ใส่ลิงก์ลงไปนะครับลิงก์เว็บไซต์เรานั่นนะครับสมมติเราจะลิงก์ไปที่หน้าเซลล์เพจของเรานะครับชื่อว่า crosstourist.com/makemillion นะครับแล้วก็บันทึกลิงก์เลยครับอะไรยังครับมาแล้วนะครับเราก็บันทึกครับแล้วก็บันทึกการจัดเรียงเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับครับเราก็ไปรีเฟรชดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับโชว์ขึ้นมาแล้วครับถ้าคลิกที่หน้าเพจนี้ยินดีต้อนรับมันก็ยังอยู่ในนี้นะครับอยู่ในบล็อกของเรามันเดิมแต่ถ้าคลิกที่หลักสูตรหาเงินล้านปั๊บเป็นยังไงครับไปแล้วครับลิงก์ไปที่อื่นแล้วครับนี่คือทำหน้าเพจแบบลิงก์ไปที่อื่นนะครับเห็นไหมครับก็จะไปที่หน้าเซลล์เพจของผมนะครับชื่อว่าหลักสูตรวิธีหาเงินล้านโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับนี่ครับก็จะอ่านไปไล่ไปตามรายละเอียดตามนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นเรื่องนอกจากบล็อกของเราไปแล้วนะครับเพราะว่ามันลิงก์ไปที่อื่นแล้วนี่ครับกระดานสนทนาเนี่ยก็ลิงก์ไปที่อื่นนะนี่ครับกระดานสนทนาเกี่ยวกับเศรษฐีนะครับนี่ครับไล่ไป
ลองนะครับแบกกลับคืนกลับแบกกลับคืนมาสำหรับการสร้างหน้าเว็บแบบลิงก์ไปที่อื่นแล้วก็หน้าเว็บแบบอยู่ในบล็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนต่อไปในการปรับแต่งจะเป็นอย่างไรให้ทุกท่านไปดูที่วิดีโอถัดไปเลยครับเพราะว่าถ้าเอามารวมอยู่ในวิดีโอเดียวกันทั้งหมดมันจะใช้เวลานานครับครับผมสำหรับในขั้นตอนที่4การปรับแต่งบล็อกในเบื้องต้นนี้ในวิดีโอที่1นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเรียนรู้นะครับสำหรับผมอาจารย์โจ้จินตกวีก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวิดีโอของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ